พื้นที่โดยรวมของตำบลท่าข้ามนะคะกว่า70%เนี่ยก็จะมีอาชีพเป็นเลี้ยงปลากับเลี้ยงกุ้งนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเลี้ยงปลาสักประมาณ70%เพราะว่าพื้นที่เนี่ยราบลุ่มนะคะเหมาะกับการเลี้ยงปลาค่ะค่ะช่วงก่อนๆนะคะที่เราอยู่กันก็จะเป็นการรวมกลุ่มกันแล้วก็กลุ่มผู้เลี้ยงปลาเนี่ยก็จะแบบเหมือนไม่ได้มีอะไรที่ว่าเป็นหลักเท่าไหร่แต่ว่าก็จะมีการแบบรวมกลุ่มอย่างเดียวทีนี้กรมประมงเข้ามาตั้งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่เมื่อปี61อะค่ะเราก็มีการรวบรวมสมาชิกแล้วก็แปลงใหญ่เข้ามาดูแลนะคะก็สมาชิกเริ่มต้นเนี่ยก็31รายพื้นที่การเลี้ยง697ไร่นะคะในตำบลของเราอะค่ะประมงเข้ามาก็จะมาช่วยในเรื่องของการจัดระบบทั้งหลายนะคะตั้งแต่การลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะคะแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าค่ะซึ่งตรงนี้ช่วยให้เราเนี่ยต้องบอกว่าลืมตาอ้าปากได้ในระดับหนึ่งเลยค่ะค่ะค่ะก็อาชีพหลักตั้งแต่เรียนจบมาเราก็เกี่ยวกับเรื่องของการเพาะเลี้ยงแล้วก็ฉีดผสมเทียมปลาน้ำจืดนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ทำฟาร์มปลาน้ำจืดในชื่อของนอเจริญฟาร์มมากว่าประมาณ27ปีแล้วอะค่ะก็ผันตัวเองมาเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านก็มาดูแลในเรื่องของกลุ่มส่งเสริมอาชีพแล้วก็เป็นแปลงใหญ่จนเป็นถึงวิสาหกิจชุมชนนะคะนโยบายของแปลงใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องหลักๆก็คือในเรื่องของการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะคะแล้วก็เพิ่มมูลค่าสินค้าเนี่ยแล้วอีกอย่างสำคัญก็คือการสร้างมาตรฐานการเพาะเลี้ยงนะคะซึ่งหลักๆเนี่ยประมงก็เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความรู้นะคะในเรื่องของมาตรฐาน GAP ก็คือเป็นเรื่องของการที่เลี้ยงปลาแบบปลอดภัยเราจะได้อาหารปลอดภัยผ่านมาตรฐาน GAP ค่ะของเราตอนนี้นะคะสินค้าแปรรูปจากกลุ่มของปลานิลคาเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ10กว่ารายการนะคะแต่ว่าตัวที่โดดเด่นที่สุดก็จะเป็นตัวจอปลานะคะซึ่งตัวเนี้ยสินค้าในกลุ่มเราตอนนี้ผ่านมาตรฐาน อย.แล้ว8รายการค่ะแล้วก็จะเป็นตัวใหม่ๆที่กำลังตามผลิตขึ้นมาอีกซึ่งก็จะเป็นเรื่องของเทรนสุขภาพซะส่วนใหญ่อะค่ะโดยเฉพาะจอปลาเนี่ยก็จะเป็นตัวที่โดดเด่นที่สุดแล้วก็ได้รับรางวัลระดับประเทศมานะคะแล้วก็ตัวนี้จะตอบโจทย์ในเรื่องของคนรักสุขภาพมีพืชผักสมุนไพรทั้งหมด8ชนิดนะคะช่วยในเรื่องของลดความดันไขมันเบาหวานรวมทั้งลดความอ้วนได้อีกด้วยค่ะค่ะตอนนี้ก็เข้าโอท็อปแล้วก็เป็นสินค้าตะเพียนทองของกรมประมงค่ะตอนนี้ของกลุ่มแล้วก็เป็นสินค้ายอดเยี่ยมของกรมประมงเนี่ย8รายการนะได้รับตะเพียนทองแล้วก็เป็นสินค้าที่ได้รับรางวัลของกรมประมงสินค้าแปรรูปเนี่ยอันดับที่2ในของกรมประมงในปี62นะคะค่ะและในการจำหน่ายล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะการจำหน่ายนี่ตอนนี้เราก็มีทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ค่ะออนไลน์เนี่ยก็ยังค่อนข้างมีปัญหาบ้างสำหรับกลุ่มผู้ใหญ่เนาะเพราะว่าด้วยสมาชิกอะค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุอะค่ะก็คือตั้งแต่50จนถึง80นะก็ยังเข้ามารวมกลุ่มผลิตช่วยกันอยู่ตอนนี้ตลาดออนไลน์เนี่ยก็จะมีปัญหาบ้างเพราะว่าเรื่องบุคลากรในเรื่องของการตอบเรื่องของการสร้างเพจเนี่ยเราก็ยังไม่ค่อยมีเด็กๆวัยรุ่นที่มาคอยตอบเพจให้ลูกค้าแบบทันท่วงทีก็อาศัยผู้ใหญ่คนเดียวบางทีมีเวลาบ้างไม่มีเวลาบ้างค่ะก็ตลาดออนไลน์แล้วก็ยังไม่ได้พีคสุดแต่ว่าออฟไลน์เนี่ยเวลาได้ออกก็ถือว่าโอเคค่ะทุกคนชิมทุกคนจะชอบ99คนได้ชิมนี่100คนชิม99คนชอบเลยใช่ค่ะส่วนใหญ่ถ้าเป็นของกลุ่มผู้ใหญ่เองอะค่ะก็คือประบงเนี่ยเขามาตั้งแปลงใหญ่ให้นะท่านก็เล็งเห็นถึงความตั้งใจว่ากลุ่มนี้ก็มีความตั้งใจจริงๆที่จะรวมกลุ่มกันเพื่อจ้างช่องทางในการขายสินค้าของเขาเขาก็เลยแนะนำว่าควรจะลดต้นทุนตรงนี้เพิ่มผลผลิตตรงนี้แล้วก็ใหญ่ตลาดตรงนี้ก็จะมีราชการเนี่ยคอยมาแนะนำพอเราได้มีโอกาสเป็นประมงจ้างกลุ่มแปลงใหญ่เกษตรก็มาตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนให้ทีนี้พอเรามีสินค้าแล้วเรามีความตั้งใจนะคะท่านก็พยายามแนะนำแล้วก็ชี้ท่องผลักดันตลอดนะคะนำพาเราไปดูงานที่ต่างๆซึ่งมันก็ต้องบอกว่าเขาเรียกว่านำพาเราไปสร้างแรงบันดาลใจพอเราไปเห็นความสำเร็จจากกลุ่มอื่นเนี่ยมันก็ทำให้ชาวบ้านหรือว่ากลุ่มของเราเนี่ยเนาะสมาชิกก็จะมีการคึกเขิมขึ้นมาโอ้เราก็อยากสำเร็จแบบกลุ่มนี้มั่งเราต้องทำยังไงก็ต้องบอกว่าพอหน่วยงานราชการเขาแนะนำเนี่ยเราก็เป็นผู้ปฏิบัติตามที่ดีค่ะแล้วก็พยายามปฏิบัติให้ได้แล้วก็มีความมุ่งมั่นว่าถ้ากลุ่มเราสำเร็จเนี่ยยังไงเราก็คงจะมีอาชีพที่มันคงขึ้นนะเนาะทุกคนก็เลยเหมือนได้ไปดูจากความสำเร็จจากที่แหล่งอื่นมันก็เลยมีแรงบันดาลใจค่ะ